อิตาลีสวรรค์ของคนรักอาหารอิตาเลียนเป็นมาร์เก็ตเพลสที่รวมของทุกอย่างและร้านอาหารไว้ในที่เดียวเลยค่ะอิตาลีตั้งอยู่ในย่านลิเวอร์พูลสตรีทสามารถมาทางซับเวย์ลิเวอร์พูลสตรีทสเตชันหรือมาทางรถเมย์ก็มีหลายสายค่ะเขาเป็นมาร์เก็ตเพลสที่รวมของกินคุณภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากประเทศอิตาลีในราคาที่จับต้องได้แต่ละวันเวลาเปิดปิดต่างกันวันนี้ที่เพนนีมาเขาเปิด7โมงเช้าถึง5ทุ่มเช็คเวลาก่อนมาด้วยนะคะตรงนี้เป็นเซกชันของพาสต้านะคะเป็นฮอตพาสต้าดิชที่นี่เขามีทั้งฮอตและโคลนะคะเริ่มต้นที่9ปอนด์50นะคะก็เป็นพาสต้ากับซอสมะเขือเทศธรรมดานะคะอันนี้ก็เป็นโซนของหวานของหวานอิตาเลียนนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะหลักๆทุกอย่างที่เป็นนูเตลล่าความภูมิใจของชาวอิตาเลียนนะคะคือนูเตลล่าเนี่ยขนมปังไส้นูเตลล่าขนมปังอีกอย่างนึงที่ดังของอิตาลีนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นบิสกอตตี้นะคะพิสตาชิโอบิสกอตตี้ปกติเขาจะทานกับกาแฟนะคะมันจะแห้งๆแข็งๆวิธีทานก็คือเขาดิปจุ่มในคอฟฟี่แล้วก็ทานนะคะลูกอมมากมายนะคะลูกอมอิตาเลียนก็มีหลายรสชาติเป็นลูกอมแบบเป็นน้ำตาลแข็งๆนะคะลูกอมโบราณนี่ช็อกโกแลตเฮโซนัทบีบในหลอดเหมือนยาสีฟันใช้ง่าย5ปอนด์50ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็มีพานาโทเน่เป็นขนมปังที่เขานิยมทานในช่วงคริสต์มาสนะคะเป็นขนมปังรสชาติค่อนข้างหวานแล้วก็ผลไม้เยอะฟรุตเบรดนะคะอันนี้เขามีเคาน์เตอร์เซกชันคาโนลี่นะคะคาโนลี่มันก็เหมือนเป็นแป้งกรอบนะคะแป้งกรอบนะคะแล้วเขาก็ยัดไส้ข้างในที่ทำมาจากริคอตต้าชีสแล้วก็อาจจะมีการจุ่มช็อกโกแลตใส่สตรอเบอรี่อะไรบ้างแล้วแต่เลยนะคะอันนี้เป็นคาราเมลเมอร์แลงตรงนี้มีเป็นสเปรดถั่วอัลมอนด์บัตเตอร์กับพิสตาชิโอบัตเตอร์นะคะอันนี้ของดีนะคะเขียนว่า DOP ของดีแน่นอนค่ะนี่จะให้ดู DOP เห็นคำนี้ซื้อได้ค่ะทุกอย่างบัลซามิกวินิก้าไวเวอร์อะไร DOCG DOP ซื้อได้ค่ะขนมเพนนีเราใช้พิสตาชิโอ DOP เช่นกันค่ะเขาถือว่าเป็นพิสตาชิโอขั้นเทพที่สุดของอิตาลีแล้วค่ะมันจะหอมแล้วก็สีก็จะดูเขียวธรรมชาติควรค่าแก่การรับประทานทุกอย่างนะคะเป็นเฮเซลนัทอันนี้เป็นเฮเซลนัทบิสกิตแล้วก็เป็นไส้ช็อกโกแลต3ปอนด์50ลดราคา 36% นะคะจาก5ปอนด์50ใครเป็นแฟนเบนชี่นะคะตรงนี้นี่คือสวรรค์นะคะอยากจะเอาอะไรมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หมดที่ห้องเบนชี่มีเป็นกล่องสวยๆให้ด้วยดูแพคเกจจิ้งหน้าตาน่ารักอะน่ารักมากเลยใครอยากจะซื้อไปเป็นของฝากเนี่ย Garden Mini Book 18ปอนด์โอ้มีหลายแบบอันนี้เขาแปะสกอตเทปไว้ไม่ให้เปิดเซกชันนี้นะคะเป็นคุกกี้หมดเลยนะคะมีคุกกี้นมสดนะคะส่วนอันนี้เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตดูสิลดราคา 50% หมดเลยนะคะใครชอบมาต้องรีบจัดค่ะใครเป็นแฟนเลมอนเชลโล่มามาเมียเลมอนเชลโล่นะคะ only natural ingredient นะคะเลมอนเชลโล่ก็เป็นเครื่องดื่มอย่างหนึ่งของคนอิตาเลียนจะเอาไว้ดื่มก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะส่วนความเมาก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะดื่มแล้วก็จะมีความสุขค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเซกชันที่เกี่ยวกับขนมปังทั้งหมดนะคะ what are you bakingAre you gonna bake it now? Oh, tomorrow? Okay. เชฟคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขากำลังเตรียมขนมปังฟอร์กาเซียสำหรับ tomorrow ก็คือเขาทำเตรียมไว้ทุกอย่างใส่ถาดพรุ่งนี้พอมันฟูข้ามคืนพรุ่งนี้ก็อบได้เลยค่ะใครอยากทานฟอร์กาเซียอร่อยๆของเพนนีก็มีนะคะไม่ต้องมาไกลถึงอิตาลีหรือมาที่อังกฤษค่ะซุ้มนี้นะคะก็เป็นซุ้มสลัดอินซาลาต้านะคะตรงนี้เป็นมุมพิซซ่าอุ่นร้อนนะคะมีพิซซ่าให้เลือกหลายๆหน้าน่าทานมากชิ้นหนึ่งนะคะก็จะประมาณเริ่มต้นที่6ปอนด์ถึง 9.5 ปอนด์นะคะซื้อได้เป็นชิ้นๆนะคะก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะอิ่มเลยนะคะ
โพชูโต้ของอิตาลีนะคะหรือแฮมของคนอิตาเลียนก็จะมี3แบบหลักๆด้วยกันจากเซนต์แดเนียลพาร์มาแล้วก็ทอสคาโน่นะคะ3ชื่อก็คือมาจาก3ที่ถ้ามาจากที่อื่นเขาก็ไม่ยอมให้เรียกว่ามาจากเซนต์แดเนียลว่าเป็นปาร์มาหรือทอสคาโน่นะคะโพรชูโต้หรือแฮมของคนอิตาเลียนนะคะไม่ใช่หมูที่ไหนจะมาซีซัวทำแล้วก็จะมาเรียกโพรชูโต้นู่นนี่ได้หมูนี่นะคะก็ต้องเป็นหมูที่เกิดแล้วก็โตในเขตเฉพาะที่เขาทำแฮมกันนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่เขาเอามาทำแล้วก็จะมาผ่านการถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็จะมีอากาศของแอเรียนั้นๆ นะคะแล้วก็ใช้เวลาคิว12เดือน13เดือนหรือมากไปถึง3ปีนะคะหลังจากนั้นถึงจะได้โพรชูโต้ตู้นี้ก็จะเป็นชีสสดมอตซาเรลล่านะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยข้างล่างนะคะเป็นชีสสดลูกละ6ปอนด์10ปีบูราต้าด้วยโหน่ากินพาร์มาซานนะคะมีทุกขนาดใหญ่มากนั้นใครจะซื้อต้องเป็นร้านอาหารนะคะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับอิตาเลียนชีสนะคะว่ามันอะไรจะเยอะขนาดนี้นะคะแต่ก็ต้องลองดูนะคะเพนนีก็ทานอยู่ไม่กี่อย่างอย่างยอดนิยมนะคะเพคคอริโน่ดูข้างหลังนะคะเพคคอริโน่ก็เป็นชีสนมแพะที่มีรสชาติจัดจ้านอันนี้เขามีเพคคอริโน่หลายเวอร์ชันเลยมีใส่เพสโต้มีใส่ทรัฟเฟิลด้วยนะคะมีโยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ตอิตาเลียนที่นี่มีนมเขาเรียกว่าอันฮอร์โมจีไนซ์มิลค์นะคะนมปกติเนี่ยถ้าเราวางคั้นออกมาแล้วเนี่ยวางทิ้งไว้เฉยๆมันจะแยกชั้นมันก็คือนมอันนี้เลยค่ะคือมันไม่ได้ผ่านกระบวนการฮอร์โมจีไนซ์เพราะฉะนั้นวางไว้เฉยๆมันจะแยกชั้นแต่มันไม่ได้เสียค่ะคุกกี้ที่ดังที่สุดของอิตาลีนะคะอามาเรตตี้ค่ะมันจะเป็นคุกกี้แห้งๆแข็งๆหน้าแตกๆอย่างนี้นะคะเบสของมันคืออัลมอนด์มันจะหวานๆแข็งๆแห้งๆแล้วก็มีกลิ่นอัลมอนด์นะคะส่วนใหญ่คนอิตาเลียนก็เอาไว้ทานกับกาแฟค่ะมีหลายแบบเลย wow. อันนี้บิสกอตตี้ละบิสกอตตี้ก็คือบิสกิตของคนอิตาเลียนนะคะต่างจากอามาเรตตี้ยังไงอามาเรตตี้เนี่ยมันจะมีอัลมอนด์แต่บิสกอตตี้ไม่จำเป็นต้องมีอัลมอนด์แค่เป็นคุกกี้เนาะแล้วก็จะมีถั่วหรือผลไม้ก็แล้วแต่บิสกอตตี้รสนั้นๆค่ะซุ้มนี้นะคะก็จะเป็นพาสต้าเส้นสดล้วนๆเลยนะคะมีทาเกลโอลีนี่มีทั้งราวิโอลี่ญ็อกกี้มีเป็นแบบออร์แกนิกด้วยนะญ็อกกี้เนี่ยเมืองไทยหายากนะคะวิธีทำนะคะเอาไปต้มแล้วก็ทำเหมือนพาสต้าได้ปกติหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นเอาไปทอดกับเนยผสมน้ำมันโอลิฟออยล์หน่อยให้ผิวมันกรอบๆนิดนึงก็จะอร่อยไปอีกแบบคือเอาไปทอดแล้วก็เอาไปคลุกกับซอสนะคะเขาก็มีซอสขายนะคะมีโบโลเนสมีพุตาเนสกาพุตาเนสกาก็คือซอสมะเขือเทศค่ะมีเพสโต้ซอสวอลนัทซอสนะคะมาตรฐานของบาลซามิกนะคะที่สูงกว่า IGP ก็คือ DOP นะคะจะเห็นว่าทั้งชั้นทั้ง2แผงเนี้ยมีอันเดียวที่มี DOP ก็คืออันนี้ขวดนี้เหมือนขวดยาพิษสโนไว้45ปอนด์ขวดนี้เท่าไหร่รู้ไหมคะ7ปอนด์50กับ45ปอนด์ IGP กับ DOP เพราะฉะนั้นใครให้บาลซามิกที่มี DOP ก็ควรจะรักคนนั้นไวมากๆค่ะซื้อกลับบ้านดูซิว่าอะไรอยู่ในฤดูนะคะซิซิเลียนแมงโก้เพิ่งรู้นะคะว่าซิซิลีมีแมงโก้ด้วยเหรอคะลูกเล็กมากมะม่วงอิตาลีนะคะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นว่าเขามีด้วย 17.5 ปอนด์ต่อกิโลเขาบอกว่ามันหอมมากนี่อันนี้เป็นมะเขือเทศแดทเทอรีนี่มะเขือเทศที่มีลักษณะเป็นวงรีเปลือกจะหนานิดนึงแต่ว่าความหวานความจัดจ้านความเปรี้ยวจะนำกว่าเชอร์รี่โทเมโทโนะคะเป็นมะเขือเทศที่อร่อยถ้าใครเห็นในเมนูหรือไปเจอที่ไหนนะคะแนะนำค่ะมีแบบเหลืองด้วยกับแบบแดงนะคะหวานอร่อยมากลูกพลัมจากอิตาลีนะคะแต่ที่ไหนก็เหมือนกันแหละอันนี้เป็นน่าจะของฝรั่งเศสลูกเล็กหน่อยข้างในมีเม็ดอยู่เม็ดเดียวนะคะเรียกว่ามิราเบลเวลาทานก็ต้มน้ำเชื่อมราดไอติมฝรั่งทานอยู่แค่นี้ค่ะ
มิราเบลนะคะมีองุ่นอิตาลีโอ้มีทั้งขาวและแดงนะคะแล้วก็มีมันจากอิตาลีเพนนี่ไม่เคยทานเลยมันจากอิตาลีปกติก็มันอังกฤษมันฝรั่งเศสนะคะมันอเมริกานี่นะคะทั้งก้อนเลยของจริงนะคะกราน่าพาดาโน่ก็เป็นเนยคล้ายๆกับเนยพาร์มาซานแต่ว่าอาจจะดังไม่เท่าแล้วก็มีราคาย่อมยาวกว่าถ้าใครคิดว่าพาร์มาซานแพงไปหน่อยซื้อได้นะคะกราน่าตรงนี้มีบัลซามิกด้วยวิธีดูบัลซามิกนะคะดูไม่เป็นไม่ยากค่ะบัลซามิกอันนี้ซื้อได้เดี๋ยวเพนีจะให้ดูว่าทำไมซื้อได้เข้ามาใกล้ๆเห็นตรงนี้ไหมคะ IGP IGP เนี่ยเป็นเหมือนตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าบาลซามิกอันนี้ได้มาตรฐานในระดับหนึ่งแล้วแต่ IGP ไม่ได้เป็นมาตรฐานสูงสุดนะคะแต่เป็นมาตรฐานที่คิดว่าโอเคแล้วพอซื้อได้นะคะก็ถ้าเห็น IGP ก็ซื้อได้แล้วเส้นแห้งนะคะจะเอาเส้นอะไรคะอย่าบอกว่าฝากซื้อเส้นพาสต้านะคะต้องระบุมาเลยนะคะที่อันนี้คล้ายๆบะหมี่ไข่เส้นพาสต้าหลักๆ ก็คือมันเป็นแป้งแซมโมลีน่าทำให้รสชาติของเส้นพาสต้าแตกต่างจากเส้นของชาติอื่นๆอันนี้เพนนีกำลังดูอยู่นะคะว่าทำไมมันเป็นสีมนๆเขาบอกว่าเขาใส่พริกสีแดงลงไปด้วยแล้วก็ใส่วีทเจิมไปด้วยก็มีคุณประโยชน์อุ๊ยอันนี้น่ารักอ่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสีก็คิดว่าเป็นสีธรรมชาติเนาะสีส้มก็แครอทสีเขียวก็มาจากผักขมก็เป็นหลายๆรูปเนาะนี่เป็นออเคียเต้เพนนี่ชอบนะรูปเนี้ยเวลาเอาไปผัดกับอะไรแล้วมันแบบมันอุ้มน้ำซอสอยู่อันนี้ก็เป็นตัวหนอนอันนี้ก็น่ารักเรามาอยู่ในดงของบัลซามิกวินิก้าแล้วนะคะบัลซามิกดีๆหาซื้อยากมากนะคะเพราะมันแพงคนเอาเข้าเขาก็กลัวเขาขายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเขาหน่อยค่ะเราต้องช่วยเขาหน่อยค่ะไวท์วินิก้านะคะมีน้ำส้มสายชูไวท์ขาวด้วยแล้วก็ไวท์แดงโอ้มีน้ำส้มสายชูแอปเปิลด้วยเอานี่ดีกว่าแต่มันไม่มี IGP ไม่กล้าซื้อเนี่ยมี IGP เห็นไหมเนี่ยมี IGP เห็นแล้วก็อุ่นใจนิดนึงปัญหาของคนเวลาจะซื้อน้ำมันมะกอกซื้อแบบไหนดีก็ต้องแล้วแต่ชอบ เมียนี้ด้วยกรองคูตั้งชื่อสยัวยวนนะคะ20ปอนด์แพงสุดพันนี้ไม่เคยลองไหนดูซิว่ามียี่ห้อโปรดพันนี้อยู่มั่งหรือเปล่าอันนี้ก็ดีอันนี้เคยกินอันนี้ก็อร่อยเดี๋ยวซื้อกลับไปดีกว่าโอ้ยอันนี้แพคเกจิ้งสวยเนาะดูสิเดี๋ยวนี้แข่งกันที่แพคเกจิ้งนะคะไม่รู้ข้างในอร่อยหรือเปล่าแพคเกจิ้งสวยไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นแบบสนุกสนุกน่ารักน่ารักหุยอันนี้ก็หน้าตาดีกลัวทำตกจังเลยอ่ะนี่มี DOP ซื้อได้ค่ะซื้อได้อันนี้ก็เป็นโอลิฟออยล์นะคะมีแบบออร์แกนิกด้วยสงสัยเราจะโดนนะคะเดี๋ยวซื้อสักขวดดีกว่าแต่จะซื้อแบบไหนเนี่ยนะสิตรงนี้นะคะถ้าดูเดินผ่านเร็วๆนะคะมันจะเหมือนซุ้มยามองมองดีๆนะคะ White Truffle ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำมันทรัฟเฟิลทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับทรัฟเฟิลอันนี้น่าจะเป็นทรัฟเฟิลบดอันนี้เป็นมีครีมาก็คือเป็นครีมนะคะเป็นเพสทรัฟเฟิลบัตเตอร์ทำเหมือนเป็นกระปุกเครื่องสำอางนะคะน่ารักมากกระปุกเล็กแต่ก็ราคาใช้ย่อยนะคะ15ปอนด์20นะคะ15ปอนด์20คูณเท่าไหร่ดี43 600บาทใช้ทีเดียวหมด2คนแล้วกัน3คนถ้างงๆหน่อยซุปนี้นะคะก็จะเป็นชิปส์ของคนอิตาเลียนนะคะมีเพสโต้ชิปส์ทอมเมโต้เฟลเวอร์นะคะแล้วก็มีโพเลนต้าก็ไม่ค่อยฮิตนะสำหรับคนไทยเพนนี่ว่ามันรสชาติอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเหมือนคล้ายๆอาหารเด็กนิดนึงมันจะเลวๆแล้วมันก็จะเป็นแบบมันเหมือนเนสตุ้มข้นๆนะคะประมาณนั้นซุ้มแอลกอฮอล์แล้วนะคะว้าวใหญ่มากนะคะเยอะมากเลยค่ะ
วายอิตาเลียนนะคะไม่นึกว่าในนี้นะคะทีแรกนึกว่าจะหมดแล้วนูนไหลไปถึงตรงนู้นนะคะอิตาเลียนวายทั้งสิ้นเยอะมากเยอะมากๆนี่นะคะเขาแบ่งเป็นแคว้นเลยลอมบาร์เดียพีมอนต์ทอสกาน่าแบ่งแคว้นนะคะแบ่งแคว้นลืมบอกไปนะคะว่าคำว่าอิตาลีนะคะซึ่งเป็นชื่อของมาร์เก็ตเพลสที่นี่นะคะมาจากคำว่าอิตกับอิตาลีคือเขาอยากจะให้ใครที่นึกถึงของกินมีคุณภาพของอิตาลีนะคะนึกถึงอิตาลีค่ะโอ้ Damn. ยังไม่หมดนะคะต่อมาอีกห้องหนึ่งโอ้มีอันนี้ด้วยสวยจังเลยอ่ะเป็นเบียร์เป็นพวกกระป๋องนะคะห่วงใส่แก้วไวน์เป็นสีใส่ตรงก้านแก้ว Wine Glass Identifier เวลาไปงานปาร์ตี้แก้วจะได้ไม่ต้องสลับกับใครนะคะของใครของมันค่ะฉันรู้ของฉันสีเขียวของเธอสีม่วงเก๋ไก่นะคะที่นี่มีสอนทำอาหารด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเทสติ้งเนาะหรือว่าสอนทำม็อกเทลอะไรอย่างนี้ปะอุ้ยไว้มาเรียนดีกว่านะจะสนุก อิตาเลียนวูดเบิร์นนิ่งกริลนี่ก็เป็นสปาร์คลิงข้างล่างมีแอปเปิลบาร์นะคะเพราะว่าชาวต่างชาติชอบกินแอปเปิลกันมากมากเขาบอกว่าประเทศอิตาลีเหมือนรองเท้าบูทแต่ละแคว้นก็มีของโดดเด่นแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะใครที่คิดถึงอาหารอิตาเลียนเครื่องดื่มจากอิตาลีหรือแม้แต่หนุ่มๆอิตาเลียนก็มาที่นี่ได้เลยนะคะอิตาลีค่ะเป็นเคาน์เตอร์ออโตเมนหมดเลยแล้วก็มีเคาน์เตอร์ที่มีพนักงานที่เป็นคนนะคะตอนนี้มีอยู่คนเดียวนะคะประหยัดแรงงานมากค่ะสะดวกมากนะคะใช้เครื่องจ่ายเงินเรียบร้อยค่ะลอนดอนยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเทนนีนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ